ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับที่กำลังรับชมช่องของบาวมอยาลูกเสลาอีสานนะครับสำหรับมื้อนี้ผมบาวมอยากับสิพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูจากของเหลือในตู้เย็นนะครับเนาะนั่นก็คือเมนูพิซซ่าจากขนมปังนะครับก็เดี๋ยวมาลองเบิ่งกันนะครับว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นจังได๋ซึ่งบาวมอยาจะใส่เนี่ยครับขนมปังนะครับที่แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับซื้อมาได้ 2-3 มื้อที่แล้วนะครับกับชีสที่เหลือนะครับแล้วก็นี่ก็ปลาแซลมอนนะครับกับธัญพืชนะครับที่แม่เม็ดฝนซื้อมาไว้หาเฮ็ดให้น้องเม็ดฝนกินเนาะถึงบ่ได้เฮ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งกันครับว่า พิซซ่าฉบับโฮมเมดหรือว่าพิซซ่าที่เฮ็ดกินในครัวเรือนนี่ครับมันสิหน้าตาออกมาเป็นจังได๋แล้วก็รสชาติมันสิเป็นแต่กินบ่เป็นแต่เฮ็ดบ่หรือสิเอาเฮ็ดไว้แล้วเอาไปทิมนะครับเหมือนคลิปก่อนๆเนาะจะมี 2-3 คลิปที่แรกๆนะครับที่บางบ่อยากเฮ็ดก็หน้าตาออกมาก็ถือว่าล้มเหลวนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาลองไปชมพร้อมๆกันครับว่าที่มาบ่อยากเฮ็ดเห็นว่าเห็ดไปแล้วนี่มันจะสามารถเอาไปกินในบ่อนะครับเนาะเดี๋ยวจังไปติดตามรับชมกันครับครับ
ครับผมสำหรับหลังจากที่เข้าเฮ็ดเสร็จไปแล้วครับที่สาพิซซ่าโฮมเมดนะครับจากของเหลือในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับดูหน้าตาพิซซ่านี่นะครับชีสเยิ้มๆหอมๆนะครับลองดูนอกจากหน้าตาจะเหมือนในโฆษณาครับรสชาติก็ยังแซ่บนะครับแซ่บเหมือนในโฆษณาเลยนะครับเดี๋ยวต้องเฮ็ดอีกเรื่อยๆครับเมนูนี้หรือว่าเป็นการเฮ็ดที่แบบง่ายแล้วก็ประหยัดเวลานะครับให้เป็นอาหารเช้าก็ได้นะครับกินกับกาแฟเนาะคือว่าประสบความสำเร็จยังมากครับสำหรับบาหมยานะครับสำหรับบาหมยานเห็ดนะครับเป็นเมนูที่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ประทับใจแห้งนะครับเมนูนี้โอเคครับผมเดี๋ยวว่าบางอย่างก็จะขออบต่อก่อนสัก3แผ่นที่เหลือนะครับอาจจะต้องติดตามรับชมกันต่อนะครับสุดท้ายนี้บางอย่างครับขอฝากพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบางอย่างลูกชายฉันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็รับชมคลิปวิดีโอต่างๆที่บางอย่างในโลกไทยไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับบางอย่างจะขอตัวไปอบขนมปังไม่ใช่อบพิซซ่าก่อนนะครับขอตัวไปสัมมีก่อนนะครับสวัสดีครับ